างโตโยต้าครับได้ยกระดับการพัฒนาทักษะของหุ่นยนต์ครับโดยการสอนให้เรียนรู้การทำงานที่ซับซ้อนได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับสถาบันวิจัยของ Toyota ครับ TRI หรือว่า Toyota Research Institute ครับได้เปิดตัวแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ที่ใช้ AI ครับเพื่อที่จะสามารถสอนแล้วก็ปรับปรุงทักษะของหุ่นยนต์ให้มีความคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถทำงานกับมนุษย์ได้หลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับไม่ใช่เฉพาะแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับที่ต้องพัฒนาทักษะแต่หุ่นยนต์ก็เช่นเดียวกันครับในช่วงแรกๆเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยจะถูกใช้ในเรื่องของงานเกี่ยวกับการยกของวางของครับซึ่งก็เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านคลังสินค้าครับที่ต้องมีการเคลื่อนที่สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ในแง่การทำงานร่วมกับมนุษย์เนี่ยยังถือว่ายังทำได้ไม่ค่อยจะดีพอหรือครอบคลุมมากนะครับดังนั้นครับเพื่อที่จะทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในไซต์งานแล้วก็ทำงานต่างๆกับมนุษย์ได้มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องยกระดับทักษะของตัวเองครับโดยวิธีการก็คืออาศัยคำสั่งหรือการสาธิตของมนุษย์แนวทางนี้ครับพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง Toyota กับทาง Columbia Engineering และ MIT ครับมีการพัฒนาโมเดลในการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงทักษะพฤติกรรมของหุ่นยนต์ครับผ่านการสาธิตผ่านการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบของการสัมผัสครับหรือว่า haptic teacher โดยผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะได้รับการตอบสนองแบบสัมผัสจากมือนะครับซึ่งทำจากวัสดุอ่อนนุ่มของตัวหุ่นยนต์แล้วก็มีคุณสมบัติความยืดหยุ่นด้วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานคือคนเนี่ยแหละครับสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าหุ่นยนต์กำลังรู้สึกอย่างไรกำลังควบคุมและกำลังสัมผัสวัตถุแบบไหนในท่าทางอย่างไรอยู่ครับทีนี้ครับวิธีการสอนมนุษย์ครับจะแสดงให้หุ่นยนต์เนี่ยเห็นถึงวิธีการทำงานที่มันหลากหลายสถานการณ์ครับและแต่ละอย่างก็จะมีความแตกต่างกันแล้ว AI ที่หุ่นยนต์ตัวนี้ใช้อยู่ก็จะสร้างแบบจำลองของตัวเองครับว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวมีรูปแบบการทำงานอย่างไรและหลังจากนั้นครับก็จะเริ่มนำเอาหลักการตามฟิสิกส์ต่างๆนะครับมาสร้างแบบจำลองสร้างเป็นชุดเทคนิคครับเพื่อที่จะได้ทำให้การทำงานในครั้งต่อๆไปเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จลุล่วงลงได้ครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับวิธีการใหม่นี้ครับก็คือเรื่องของอัตราความน่าเชื่อถือครับที่จะสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆให้กับหุ่นยนต์ได้เนี่ยมันสูงขึ้นครับเนื่องจากทักษะเหล่านี้ทำงานโดยตรงกับกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการสัมผัสครับดังนั้นเมื่อใช้การเรียนรู้เข้ามาทักษะแบบนี้ก็จะสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับแม้จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่ค่อนข้างจะทำความเข้าใจยากไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือพวกของเหลวนะครับของที่มีความอ่อนนุ่มที่เปลี่ยนรูปร่างได้ก่อนหน้านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับสำหรับหุ่นยนต์